ร้านเมตตามหามงคลรับซื้อเหรียญ10บาทในราคาสูงสุดถึง 1,000 บาทสำหรับข้อมูลของเหรียญจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทนะครับในราคาที่สูงสุดถึง 1,000 บาทแต่ว่าไม่ใช่เหรียญ10บาททุกเหรียญจะมีราคา 1,000 บาทนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญที่ทางร้านจะประกาศรับซื้อเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทที่ทางร้านเมตตามหามงคลจะประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดถึง 1,000 บาทเนี่ยก็คือเหรียญ10บาทงานปีต้นไม้แห่งชาติครับหรือเหรียญ10บาทนิกเกิลวาระที่14หรือที่นักสะสมเขาเรียกกันว่าเหรียญ10บาทปีต้นไม้นั่นเองครับลักษณะของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบนิกเกิลราคา10บาทเป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดเงานะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด32มิลลิเมตรนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้าเนี่ยกลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมป่าไม้ซ้อนทับอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ่มีข้อความบอกราคาว่า10บาทและทั้งตัวเลขไทยและแอโรบิกนะครับโดยเรียงจากบนลงล่างตามลำดับซ้อนทับอยู่บนลำดับของตัวต้นไม้นะครับด้านขวาของลำต้นดังกล่าวนะครับมีสัญลักษณ์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ด้านซ้ายนะครับมีสัญลักษณ์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่างานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปีพ.ศ. 2528ถึง2531 National Years of the Tree 1985ถึง1988และ Thailand ตามลำดับนะครับวันครบรอบวาระนะครับพุทธศักราช2528ถึง2531นะครับวันประกาศใช้19มิถุนายนพ.ศ. 2529จำนวนการผลิตมีเพียง 100,000 เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีต้นไม้ที่ทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อเนี่ยก็เป็นเหรียญ10บาทที่ค่อนข้างที่จะอยากได้พอสมควรนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเหรียญ10บาทปีนี้นะครับเพราะว่ามีลวดลายที่สวยสดงดงามมีลวดลายที่น่าสะสมเป็นอีกเหรียญนึงที่เรียกได้ว่าน่าสะสมมากๆนะครับและมีจำนวนการผลิตประมาณ 100,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นนี้เนี่ยก็ทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดที่ 1,000 บาทสำหรับสภาพสวยๆนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้เนี่ยก็ราคาลดหย่อนลงมาหน่อยตามลำดับนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับบางคนจะชอบพูดว่าหลังประกาศรับซื้อไปแล้วก็มักจะบอกว่าผมมีหนูมีฉันมีแต่ปรากฏรูปที่ส่งมาให้ผมก็คือจะเป็นเหรียญ2บาทปีต้นไม้นั่นเองนะครับเท้าความก่อนนะครับว่าเหรียญปีต้นไม้เนี่ยจะมีเหรียญ2บาทด้วยนะครับคือมีเหรียญ2บาทกับเหรียญ10บาทแต่ว่าทางด้านเหรียญ2บาทเนี่ยยังมีราคาไม่สูงนักยังมีราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับทางร้านเมตตามหามงคลจึงไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทปีต้นไม้นะครับทางร้านประกาศรับซื้อเพียงเหรียญ10บาทปีต้นไม้แห่งชาติเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีเหรียญ2บาทเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคายังไม่สูงราคายังไม่แรงราคายังไม่แพงเท่าใดนักนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีต้นไม้นะครับพูดง่ายๆก็คือเหรียญ10บาทปีต้นไม้เนี่ยเป็นอีกเหรียญนึงที่ทางร้านค่อนข้างต้องการโดยส่วนตัวก็ชอบเหรียญปีนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับทั้งในด้านของศิลปะบนตัวเหรียญแล้วก็ในเรื่องของ
อุดมการณ์ของเหรียญก็คือปีต้นไม้ก็เป็นเกี่ยวกับรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาการซื้อการขายการเล่นหาอยู่ในราคาหลักพันนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คิดว่าใครหลายๆคนก็คงมีนะครับถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE มีตัวแอดนะครับ VEB1375A เท่านั้นนะครับมีแค่2ช่องทางนี้นะครับระมัดระวังมิจฉาชีพหรือ18มงกุฎปลอมนะครับฉะนั้นเนี่ยช่องทางของทางร้านมีแค่2ทางเท่านั้นนะครับคือ Facebook เมตตามหามงคลและทาง LINE นะครับมีตัวแอดก่อนนะครับ VEB1375A เท่านั้นนะครับเป็นของทางร้านนะครับก็ถ้าใครมีสามารถส่งรูปเหรียญมาประเมินราคามาคุยกันตกลงเรื่องราคากันได้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีต้นไม้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับขอเป็นเหรียญ10บาทปีต้นไม้เท่านั้นนะครับไม่ใช่เหรียญ2บาทปีต้นไม้นะครับเพราะว่าเหรียญ2บาทปีต้นไม้ยังไม่ได้มีราคาสูงขนาดเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่เหรียญ10บาทปีต้นไม้เนี่ยก็ราคาหลักพันแล้วนะครับสำหรับสภาพสวยๆนะครับยิ่งสวยเท่าไหร่ก็มีราคาสูงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในวงการนักสะสมเขาเน้นเล่นกันที่สภาพราคาสวยๆเท่านั้นนะครับแต่สำหรับเหรียญ10บาทปีต้นไม้เนี่ยจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นอีกเหรียญที่มีราคาแพงเหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่กับสภาพความสวยด้วยนะครับก็คือจะเป็นเหรียญขัดเงานะครับแต่ว่าเหรียญขัดเงาเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีรอยขนแมวหรือมีรอยอะไรนิดเดียวอ่ะพูดตรงๆว่าไปเลยนะครับเหรียญขัดเงาเนี่ยมีรอยขนแมวไม่ได้เหรียญขัดเงาเนี่ยมีร่องรอยการใช้งานมีร่องรอยอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ10บาทปีต้นไม้เนี่ยก็ขอประกาศรับซื้อเป็นเหรียญนิกเกินธรรมดาดีกว่านะครับไม่ขัดเงานะเพราะเชื่อว่าเหรียญขัดเงาเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีแต่ว่ามันเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างที่จะเก็บรักษายากอยู่พอสมควรนะครับอ๋อลืมเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกอย่างนะครับข้อควรระวังนะครับให้ระมัดระวังเหรียญปลอมแปลงหรือเหรียญไม่แท้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผมรู้มานะครับในเหรียญไม่ว่าจะวงการพระวงการเครื่องรางวงการเหรียญวงการธนบัตรวงการของสะสมวัตถุมงคลวัตถุโบราณทุกชนิดบนโลกตอนนี้นะครับมีการปลอมแปลงหมดแล้วนะครับแม้แต่เหรียญ10บาทปีต้นไม้ก็อาจจะมีการปลอมแปลงขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆระมัดระวังเหรียญปลอมแปลงด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่มีบางคนเนี่ยก็ส่งรูปมาก็อาจจะมีเหรียญปลอมแปลงให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับบางทีเราไปอุ้ยเห็นทางร้านประกาศรับซื้อตั้งหลักพันบางทีไปเดินตลาดนัดนู้นตลาดนัดนี้อุ้ย10บาทขายกันไม่กี่ร้อยซื้อมาขายดีกว่าปรากฏเป็นเหรียญปลอมแปลงนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับจะซื้อมาขายหรือว่าจะอะไรผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าเพื่อนๆต้องระมัดระวังเหรียญปลอมแปลงตามตลาดนัดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาตั้งราคาถูกๆราคายั่วกิเลสราคาหลอกเราเพราะว่ามันเป็นเหรียญปลอมแปลงนั่นเองนะครับให้ระมัดระวังให้ดีนะครับหลายคนคิดจะซื้อมาขายคิดจะซื้อมาเก็บสะสมปรากฏว่าผ่านไป10ปี20ปีลูกหลานเอามาขายกลายเป็นเหรียญปลอมแปลงซะงั้นให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเหรียญปลอมแปลงและเหรียญลอกเลียนแบบนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเหรียญ10บาทปีต้นไม้เหรียญเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับไม่ได้ขัดเงานะครับก็ส่งรูปนะครับมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE @veb1375a ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทในปีต้นไม้นะครับก็และถ้าใครมีพระเครื่องรางเหรียญธนบัตรของสะสมต่างๆหรือว่าวัตถุโบราณหรือวัตถุมงคลอะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถถ่ายรูปนะครับแล้วส่งมาประเมินราคาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE @veb1375a ได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านเราก็รับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอะไรสนใจถึงจะตอบกลับนะอะไรสนใจจะถามราคาหรือว่าจะตอบกลับไปนะครับแต่ถ้าอะไรไม่สนใจเนี่ยทางร้านก็อาจจะตอบกลับไปบ้างบางสำหรับบางคนนะครับแต่สำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตอบลืมบอกอีกเรื่องนะครับไม่ขออนุญาตพยายามไม่ตอบนะครับเรื่องเหรียญหรือว่าเรื่องพระเก๋แท้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอบแล้วก็จะรับความจริงไม่ได้นะครับอ้างเป็นสมบัติปู่สมบัติย่าสมบัติตาสมบัติยายอยากจะบอกมากๆเลยนะครับว่า
สมบัติปู่ย่าตายายเนี่ยหรือว่าเหรียญที่ปู่ย่าตายายเราเก็บมาหลายปีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเหรียญแท้ 100% นะครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีปลอมแปลงมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วนะครับเรื่องนี้ให้เพื่อนๆระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับไม่ใช่เก็บเก่าเก็บมาแล้วมันจะไม่มีปลอมแปลงเลยนะครับบางอย่างมันก็มีปลอมแปลงครับเพียงแต่ว่ามันเป็นปลอมแปลงเลเวล1ครับนักสะสมหลายๆท่านเนี่ยมองรูปใกล้ๆแป๊บเดียวก็ดูออกแล้วนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับสรุปสุดท้ายนะครับถ้าใครมีเหรียญ10บาทปีต้นไม้เนี่ยก็ส่งรูปมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE @veb1375a ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ